สวัสดีครับกลับมาพบกับนี่นะภาคสองวันนี้เราจะมาเรียนรู้7สำนวนที่เกี่ยวกับอวัยวะเรามาดูซิว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะจะเกี่ยวกับศีรษะหรือหัวก็คือคำว่า heads up heads up heads up ก็คืออะไรคะลูกการที่เหมือนเราจะโยนอะไรให้อีกคนนึงค่ะหรือว่าเหมือนมีอะไรจะมาเหมือนเตือนให้เขาระวังตัวใช่ไหมheads up เหมือนจะมีอะไรหรือว่าเดี๋ยวต้องรับอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือประมาณว่าเตือนเหมือนเป็นการเตือนให้เขาระวังตัวถูกต้องค่ะโอเคคำที่หนึ่งผ่านไปต่อไปคำที่สองจะเกี่ยวกับมือก็คือคำว่า hand over fist นายท่านรู้จักไหมลูกเคยได้ยินคำนี้ไหมครับแม่น่ะไม่เคยเชื่อไหมเดียวคืออะไรลูกตอนที่เรามีเกินในมือค่ะแล้วเขาก็จะมีมีหรืออะไรเงี้ยที่มันตลอดเขาก็ไปอ๋อเหมือนเป็นคนที่แบบมือเติบเหรอลูกใช้เงินเติบเหรอไม่ใช่เดี๋ยวอะไรแต่โอ้แต่นี้เราทำตัวอย่างไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินใช่ไหมลูกแมวโอเคก็คือสรุปว่า hands over face เกี่ยวกับตาโอ้เกี่ยวกับลูกตาของเราก็คือ Eyes on the prize. แปลว่าอะไรคะลูกก็เหมือนเรากำลังเราโฟกัสไปเป็นเพื่อนคนบอกว่า Hey eyes on the prize อ๋อคือเหมือนให้ตั้งใจทำอะไรสักอย่างนึงซิเอาใส่ใจมาหน่อยซิตั้งใจทำซิใช่ไหมลูกอ๋อ eyes on the prize ก็คือต่ำลงมาอีกนิดนึงก็คือelbow อ๋อ rubbing elbow rubbing elbow แปลว่าอะไรลูกเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ได้อยู่กับคนที่มีชื่อเสียงซึ่งสมมติว่าพี่เทนนิ่งว่าสมมติว่าพี่นาเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วในท่านเนี่ยได้ไปใช้เวลากับพี่นินาได้อยู่ในงานปาร์ตี้ร่วมกับพี่นินาถ่ายรูปกับพี่นินาเนี่ยคือเราก็จะใช้คำพูดว่า I am rubbing elbow with you อ๋อก็คือต่ำลงมาอีกโอ้คือพุงเหรอลูกคือคำว่าอะไรคะนี่นะ yellow belly แปลว่าพุงสีเหลืองเหรอไม่ใช่พุงสีเหลืองเหรอลูกใช่ไหมเหมือนเราที่เรากลัวจะทำอะไรอะค่ะโอ้เหมือนชิคเก้นเหรอเหมือนตาขาวอย่างนั้นป่ะอ๋อเราก็ใช้คำว่า yellow belly แต่งประโยคยังไงดีลูกคำนี้ you're such a yellow belly โอ้เออคือเป็นคำว่าคนวะเนี่ยมันว่าเขาปะมันให้กำลังใจหรือว่าเป็นการเรากวนๆหน่อยๆแล้วลูกโอเคโอเคงั้นผ่านไป getting a leg up เหมือนถ้าเราอยู่นี่เราแข่งขันอยู่แล้วเราก็ไปคนแรกเลยว่าจะชนะเรารู้เลยโอ้ไหนลองทำสิไหนลองวิ่งแข่งอะสมมติว่ามีพี่นินากับพี่นิท่านวิ่งแข่งกันมาเซ็ตจบโอ้ hey, you're getting a leg up อ๋อน้องไปจะชนะแล้วน้องก็คือจะเข้าเส้นชัยก่อน slow. so he's getting a leg up พี่นี่น่า slow เกินนะเจ็ดคำสุดท้ายของวันนี้ ก็คือเท้า ก็คือคำว่า foot in your mouth แปลว่าอะไรก็คือเราจะกินเท้าอย่างเงี้ยเหรอหิวเหรอลูกตอนที่เราพูดอะไรดอง like when you say something stupid โอ้ก็คือเราพูดไม่ดีใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าเอาเท้าใส่ปากเถอะอย่างเงี้ยเหรอลูกถ้าเกิดในท่านพูดอะไรไม่ดีพี่น่าจะบอกว่า Nathan foot in your mouth แปลว่าในท่านต้องรู้ตัวแล้วว่าถ้าพี่น่าพูดอย่างเงี้ยคือในท่านพูดไม่ดีในท่านพูดจาไม่ดีลูกโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็คือได้7คำนี้และวันนี้นิณาพัชราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยมากบ๊ายบาย